เป็นอีกหนึ่งคนที่ติดใจกับการอยู่กับธรรมชาติไปแล้วค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มมิคทรยาที่ขอใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายปลูกต้นไม้ทั้งไม้ประดับแล้วก็ผักสวนครัวบริเวณที่ดินเขาใหญ่4ไร่ที่ซื้อเป็นของขวัญให้กับตัวเองค่ะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าติดใจถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะขอกลับไปที่เขาใหญ่ตลอดเพราะว่าอย่างที่พี่ท่านได้บอกไปว่าดีต่อสุขภาพนะฮะดีต่อพอเวลาเราทำงานเหนื่อยๆมากๆหรือว่าทำงานติดต่อกันหลายวันอย่างเงี้ยเราก็แบบค่อนข้างคิดถึงอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ไปมา 2-3 อาทิตย์ละผมก็แบบคิดถึงมากอยากจะไปแบบลมเย็นๆทั้งวันชิลๆพอเวลาเราไปแล้วเนี่ยเราไปเจอธรรมชาติสบายๆหลังจากเราถ่ายละครมาเหนื่อยๆอะไรเงี้ยครับเราก็เหมือนไปพักผ่อนด้วยมีแพลนไว้อยู่แล้วว่าอยากทำบ้านไว้ที่นู่นอยากสร้างบ้านด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆไปทีละอย่างตอนนี้เรามีสนามหญ้าชิลๆไว้กางเต็นท์สำหรับปีใหม่เรามีแบบสวนแปลงผักที่เป็นทั้งครัวไทยทั้งแบบเป็นออร์แกนิกชิลๆเรามีแบบที่นั่งเล่นเรามีห้องรับรองเล็กๆอะไรทำมันก็เพิ่มมีครัวมีอะไรเพิ่มไปเรื่อยๆครับสำหรับเรื่องหัวใจตอนนี้เจ้าตัวก็เผยว่าตอนนี้นั้นโสด 100% ไม่ได้ปิดนะแต่ก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเต็มที่เพราะเน้นโฟกัสไปที่ต้นไม้มากกว่าถ้ามีใครเข้ามาก็อยากได้คนที่รักธรรมชาติเหมือนกันส่วนสัญญากับทางช่อง7ตอนนี้มิกก็เผยว่ายังไม่หมดสัญญาพร้อมแซวถึงรุ่นพี่อย่างคุณอ้ําพัชราภาถึงเรื่องสัญญาช่อง1ปี20ล้านส่วนตัวก็ไม่คิดเทียบถึงขั้นนั้นก็ยกให้เป็นสาวอ้ําไปเลยจ้าผมยังไม่หมดครับผมว่าจะแซวพี่อ้ําอยู่ว่ามีแบ่งมาให้ผมสักนิดนึงล้อเล่นล้อเล่นยกให้พี่อ้ําเลยครับเราก็ไม่ขนาดนั้นครับแต่ว่าทั้งสัญญาเขาก็มีในเรื่องของแบบรายละเอียดการทำงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะโสด 100% โสด 100% อยู่ครับเรายังไม่ได้โฟกัสเต็มที่ด้วยนะครับกับเรื่องนี้นะฮะผมว่านะเพราะว่าตอนนี้ผมน่าจะโฟกัสที่ต้นไม้มากกว่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ